สวัสดีนักเรียนเกรด2นะครับวันนี้พบกับทิชธนากรในรายวิชามิวสิกหรือว่าคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับทิชธนากรจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการไล่สเกล C major ครับวันนี้นะครับนอกจากการไล่สเกล C major นะครับทิชเชอร์จะทำการทบทวนนะครับบทเรียนFeeling Exercise Lesson 2ด้วยนะครับนักเรียนเอาละครับก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนในเนื้อหาของการไล่สเกล C major นั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวน Feeling Exercise Lesson 2กันก่อนครับนักเรียนทีนี้ทีเชอร์จะเล่นรวมเลยนะครับทั้ง4ห้องนะครับนักเรียนจบแล้วนะครับนะในส่วนของมือขวานะครับ listen to นะครับลองดูนะลองฝึกซ้อมบ่อยๆเมื่อนักเรียนซ้อมไปช้าๆทีละห้องได้นะครับเราก็ฝึกซ้อมให้เร็วขึ้นนะครับเห็นไหมความชำนาญก็มาจากการฝึกซ้อมนะครับนักเรียนไหนถ้าใครลองเล่นได้นะครับลองเล่นแข่งกับทีเชอร์ธนากรดูก็ได้นะยังไงก็อย่าลืมอัดคลิปมาให้ทีเชอร์ดูบ้างนะครับนักเรียนก็จบนะครับสำหรับ Lesson 2นะครับนักเรียนโอเคครับนักเรียนวันนี้นะครับทีเชอร์ธนากรจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการไล่สเกล C major นะครับวันนี้นะครับการไล่สเกล C major นั้นนะครับก็จะทำการไล่เป็น1ออกเทปนะครับ1ออกเทปก็คือจากตัวโดตัวแรกนะครับจากตัวโดนะครับที่อยู่ในส่วนของ C4 นะครับทีเชอร์สอนวางวิธีการวาง2 back key 3 back key ให้แล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อเราเจอ C4 ปุ๊บกลางนี้ออกมาวางตัวโดได้นะครับตัวโดตัวแรกไปจนถึงตัวโดอีกตัวนึงนะครับที่อยู่สมมุติว่านี่เป็น C4 นะครับเราก็จะไล่ไปถึงตัวโดที่อยู่ในส่วนของ C5 นั่นเองนะครับโดตัวนี้นะครับไปถึงโดตัวนี้จากโดตัวนี้นะครับไปถึงโดตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการที่เราจะไล่โน้ตได้เราก็ต้องมาทำความรู้จักกับตัวโน้ตกันก่อนนะครับตัวโน้ตนะครับในการไล่นะครับไล่สเต็ปสเกลของ C major นั้นนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่7ตัวด้วยกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับ7ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมาให้ด้านบนแล้วนะครับก็จะมีตัวที่1ก็คือเริ่มจากตัวโดนั่นเองนะครับโดก็คือตัว C นะครับโดนะครับนะครับตัว C นั่นเองต่อไปเรก็คือตัว D นะครับต่อไปนะครับมีนะครับมีก็คือตัว E นั่นเองต่อไปฟานะครับฟาก็คือตัว F นะครับนักเรียนต่อไปตัวซอนนะครับนักเรียนทีตอนนี้เราได้อยู่5ตัวถูกต้องไหมครับที่เราเคยเรียนกันในสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของ Figuring นะครับก็จะไล่ในส่วนของโดเรมีฟาซอนแค่นี้นะครับ5ตัวนะครับทีนี้เวลาเราไล่สเกลนะครับเราจะมีเพิ่มมาอีก3ตัวนะครับไปจนถึงลาทีโดเห็นไหมนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันจะจบที่โดไปจนถึงอีกโดหนึ่งนะครับจากโดต่ำไปหาโดสูงนั่นเองนะครับทีนี้การไล่สเกลนะครับจะไม่เหมือนกับการวอร์มอัพนิ้วแบบนี้ปกติเราโชว์วอร์มอัพนิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่กลับถูกต้องไหมครับทีนี้วิธีการไล่สเกลนะครับนี้ลองดูให้ดูอีกรอบนะครับวิธีการวอร์มอัพก่อนเราที่จะเข้าฟิลลิ่งนะครับอีกครั้งนะครับแต่ว่านะครับการที่เราจะไล่สเกลนั้นเราจะมีวิธีการใช้นิ้วอีกแบบนึงนะครับให้เรียนสังเกตดูทีเชอร์จะ
เริ่มสอนแล้วนะครับนักเรียนลองดูนะครับการไล่สเกล C major นั้นนะครับนักเรียนลองดูนะครับในส่วนของตัวที่1ก็คือตัวโดนั่นเอง C ยังเป็นปกติอยู่เห็นมั้ยครับโดเห็นไหมครับนิ้วโป้งนะครับใช้นิ้วโป้งนะครับกดลงไปต่อไปตัวที่2ตัวเรใช้นิ้วชี้กดลงไปนะครับตัวที่3ตัวมีนะครับตัวมีเห็นไหมครับตัวมีอย่าใช้นิ้วกลางนะครับทีเชอร์ใช้มือขวานะครับแล้วก็เล่นในส่วนของ C4 อีกครั้งนะครับจะเป็นโดแล้วก็เรตัวที่3นะครับมีเห็นไหมครับจะเล่นแบบนี้นะครับจะเล่นแค่3ตัวเรื่องของเกรดดูนะจะเล่นแค่1 2 3อีกครั้งนะครับนักเรียนดูนะจะเล่นเป็น1 2 3เห็นไหมครับ1 2 3แค่นี้นะครับโดเรมีกับไล่สเกลนะครับโดเรมีอีกครั้งนะครับโดเรมีแค่นี้ต่อไปต่อด้วยนะครับเราจะเอานิ้วที่1นิ้วที่1คือนิ้วอะไรเอ่ยนิ้วที่1ก็คือนิ้วโป้งนั่นเองนะครับนิ้วที่1ก็คือนิ้วโป้งเราจะย้ายนิ้วโป้งนะครับไปเราจะเล่นอย่างนี้โดเรมีเราจะเอานิ้วโป้งเราย้ายไปอยู่ที่ตัวฟาเห็นไหมทีเชอร์จะเอาอ้อมไปด้านหลังดูสังเกตดูดีนะครับโดเรมีนะครับดูดีๆนะโดเรมีแล้วก็เอานิ้วโป้งเราอ้อมมาด้านหลังไว้ที่ตัวฟาได้แล้วเท่ากับตอนนี้ตัวฟาเป็นเลข1นะครับฟาซอนลาทีโดไล่จนครบแล้วนะครับอีกครั้งนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มจากตัวแรกตัวที่1นะครับในส่วนของโดเรมี3นิ้วเห็นไหมครับใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางอีกครั้งนะครับโดเรมีต่อไปนะครับให้เอานิ้วโป้งเรานะอ้อมมาด้านหลังนะครับอ้อมมาด้านหลังฟาเห็นไหมเป็นนิ้วโป้งซอนลาต่อไปที่สุดท้ายนะครับโดอันนี้คือการไล่ไปนะครับเดี๋ยวเชิญลองอีกรอบนะครับนักเรียนลองดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะโดเรมีฟาซอนลาทีโดอีกครั้งนะครับโดเรมีฟาซอนลาทีโดอีกครั้งนะครับนักเรียนสังเกตดูดีๆนะโดเรมีฟาซอนลาทีโดเห็นไหมทีนี้เวลาเราไล่นะครับขากลับก็เช่นเดิมเลยนะครับให้เรานะครับไล่จากนิ้วก้อยซึ่งเป็นเลข5ถูกต้องไหมครับนี่นะไล่กลับมานะครับ5 4 3 2ดูดีนะ5 4 3 2 1โดทีลาซอนฟาแล้วก็ทีนี้แต่เราสังเกตทีนี้เวลาเราไล่ขากลับมานะครับให้เราเอานิ้วกลางนะเอานิ้วกลางของเรานะครับกลับมาอยู่ที่ตัวมีนะครับนิ้วกลางเรากลับไปอยู่ที่ตัวมีนะครับมีเห็นไหมมีเป็นนิ้วกลางแล้วแล้วก็จบที่เรสุดท้ายนะครับจบที่ตัวโดอีกครั้งหนึ่งนะเรียนมันค่อนข้างจะยากนะครับลองไล่กลับนะครับลองไล่กลับนะเริ่มจากตัวนี้นะตัวนี้คือตัวโดสูงนะครับไล่กลับนะครับโดเลข5นะโดทีนะทีนะครับเป็นนิ้วนางลาเลข3ซอนต่อไปไล่กลับมาฟาต่อไปนะอีก3นิ้วที่เหลือนะครับไล่กลับมานะมีแล้วก็ลงที่ตัวเรสุดท้ายนะครับลงที่ตัวโดยากไหมตอนเรียนสังเกตนะครับขาไปนะครับโดเรมีเอานิ้วโป้งนะอ้อมหลังลาทีโดขากลับโดทีลาซอนฟานะแล้วก็เอานิ้วกลางของเรานะครับกลับมาอยู่ที่ตัวมีเห็นไหมนิ้วกลางเลโดเท่ากับว่าขาไปนะครับจะเป็นนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งที่ทำการเคลื่อนที่นะครับส่วนขากลับนะครับก็จะเป็นในส่วนของนิ้วกลางนะครับ
นิ้วกลางของเรานะครับขากลับนะดูใหม่นะโดเรมีครับป้ายนิ้วโป้งฟาซอลลาทีโดต่อไล่กับโดทีลาซอลฟานิ้วกลางมีเลโดเห็นไหมนะครับอันนี้คือการไล่สเกล C major นะครับนักเรียนทีเชอร์จะเล่นให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับโดเรมีนิ้วโป้งฟาซอลลาทีโดไล่กับโดทีลาซอลฟานิ้วกลางมีเลโดถ้าเป็นตัวเลขของนิ้วในส่วนของฟิงเกอร์นัมเบอร์นะครับก็จะเป็นเลข1 2 3นะครับแล้วก็ไล่ต่อนะครับ1 2 3 4 5ไล่กลับก็5 4 3 2 1แล้วก็3 2 1ทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับในส่วนของสเกล C major นะครับนักเรียนฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับจนชำนาญนะครับมันก็จะทำให้นักเรียนนะครับไล่สเกลไล่บันไดเสียงได้อย่างคล่องแล้วก็ชำนาญมากขึ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมไปฝึกซ้อมดูนะครับในส่วนของC major scale ครับนักเรียนขอบคุณครับ To the left of the two black keys C is to the left of the two black keys Some people drink coffee Some people drink tea Other people like their toast with a little piece of cheese But C is to the left of the two black keys C is to the left of the two black keys C is to the left of the two black keys The left are the two black keys. Some people drink coffee, some people drink tea. Other people like their toast with a little piece of cheese. But C is to the left of the two black keys. C is to the left of the two black keys. Notes on the piano can be easy to forget. Just learn A to G of your alphabet. If you use this system, then you'll know which way to go. Just look.'Cause C is to the